นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาการขอขอบคุณท่านเป็นกิจกรรมจากมั่วโพละอ่อนตลาดนัดพอเพียงขอโรงเรียนอนุบาลพะเยาในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์รองจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชบัญญัติของตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเพียงจากมั่วโพละอ่อนของโรงเรียนเราได้ทำการเปิดซื้อขายแล้วค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะนักเรียนคะเพื่อนๆเอาอะไรมาขายนะคะขายดูดูค่ะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านพะเยาเอาขนมปังกรอบมาขายวันนี้ผมจะซื้ออะไรครับซื้อเจ๊เยอะเลยวันนี้คุณพ่อคุณแม่ให้ตังมาเท่าไหร่ลูก40บาทโอ้โหไม่ต้องทานข้าวเที่ยงเลยเนาะก็ได้วันนี้มีอาหารเยอะแยะใช่ไหมเป็นเวลาพะเยาว่าใจนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเด็กๆทุกคนก็จะได้ชมการแสดงเอาละค่ะคุณเท่าไหร่นะคะ